ไปต่อกันที่สนุกเกอร์บิลเลียดนะครับมูลนิธิกองทุนพัฒนากีฬากีฬาเตรียมรวบรวมรายชื่อเพื่อตั้งคณะกรรมการร่วมปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดออกจากพรบการพนันนะครับความคืบหน้าหลังจากที่นายณัฐธีรณัฐสุภานนท์นะครับประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนากีฬาได้ยื่นถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมาธานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478เพื่อนำการกีฬาสนุกเกอร์และกีฬาบิลเลียดเนี่ยออกจากพระราชบัญญัติการพนันนะครับล่าสุดมูลนิธิกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยได้รับจดหมายตอบกลับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีเนื้อหาใจความว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติการพนันมีหลักการเป็นไปตามหมวด3นะครับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีรูปแบบและสาระสำคัญเป็นไปตามรูปแบบของการเสนอร่างกฎหมายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงส่งสำเนาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ท่านเป็นผู้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าเสนอชื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการเข้าร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายพุทธศักราช2564ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนากีฬากล่าวต่อว่าหลังจากนี้จะเดินหน้ารวบรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้าร่วม 10,000 รายชื่อจากนั้นก็จะตั้งคณะกรรมการเพื่อชี้แจงร่างกับสภาผู้แทนราษฎรต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน6เดือนนี้ครับ